The Club of Fight! Welcome in your blue corner, coming from Moldova, training out of Wat Muay Thai Gym in Udon Thani. Put your hands together and welcome, Katalin Mowila. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักโชว์ชาวจังหวัดสมุทรปราการฝึกซ้อมอยู่ในค่ายศักชานุ and his Thai opponent in the red corner coming from สมุทรปราการ province training out of ศักชานุ gym with professional records of 81 fights and 49 victories ladies and gentlemen please welcome Orono ศักชานุAnd entering the ring right now is your Thai fighter, fighting out of the red corner, coming from Samut Prakan province, training out of Sak Chanu Gym. Let's hear for Orono Sak Chanu.เดินทางมาถึงวันที่6ของรายการครับโอโรโน่ศักชานุครับจากสมุทรปราการจะเจอกับคาตาลินโมวิล่าครับนักชกจากมอนโดวา62กิโลกรัมนี่ครับคาตาลินมอนลิว่าครับคาตาลินโมวิล่าวัย19ปีครับจากประเทศมอนโดวาปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวัดมวยไทยยิมครับที่จังหวัดอุดรธานีส่วนผู้ชกวันนี้นักชกรุ่นพี่ครับโอโรโน่ศักชานุนักชกวัย29ปีจากบางบ่อสมุทรปราการมีชื่อจริงว่านายวิศรุตพูนทรัพย์ครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศักชานุที่จังหวัดสมุทรปราการโดยมีคุณชานุสุขมะเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายครับดูนี่นี่สดจะเก่าแล้วครับโอโรโน่นั้นจอมเก่าครับต้องบอกว่าไม่ใช่เก่าธรรมดาครับโคตรเก่าครับ นักชกวัยเพียงแค่29ครับแต่เก่าเหลือเกินครับแล้วก็ชกมวยนี่เอนเตอร์เทนตลอดบอกว่าดูโอโรโน่ศักชานุต่อยนี่ไม่ผิดหวังนะครับเป็นนักชกที่มี FC มากคนหนึ่งครับชกสนุกเปิดเกมตลอดส่วนสรีระกันก่อนครับคาตาลินนั้นได้ร้อยกว่านิดหน่อยแล้วครับเป็นนักชกเรียกว่าอารมณ์ดีครับโอโรโน่ชกไปยิ้มไปครับเจอกันในพิกัด62กิโลกรัมนะครับยกที่1เริ่มขึ้นเสียงกล้านะครับนักชกมุมน้ำเงินคาตาลีครับขยับถีบเลยครับคาตาลินล็อกในได้โอโรโน่ลูดลงมาตีด้วยเข่าซ้ายเลยครับแหมนี่นะครับลูกเข่าอาชีพของโอโรโน่ครับล็อกแน่นๆแล้วก็เด้งตีเน้นๆครับนักชกจากสมุทรปราการขยับเข้ามาทีซ้ายวงในนั่นเป็นพื้นที่ของเขาเลยครับพยายามจะปักด้วยศอกขวาแล้วล็อกในครับขวางหน้าฟันด้วยศอกซ้ายแล้วโอโรโน่ตีด้วยเข่าซ้ายวันนี้นี่ขยันเหลือเกินครับโอโรโน่เปิดเกมมานี่เรียกว่าเปิดเดินเกียร์5ตั้งแต่ต้นนาทีที่1ครับเอาละครับเดินเข้าหาเลยคาตาลินพยายามจะดักจังหวะทีนะครับปักด้วยศอกซ้ายสวนเลยครับคาตาลินแล้วล็อกในโอโรโน่โอ้พยายามจะล็อกในครับคาตาลินขวางไว้ขวางแล้วฟันด้วยศอกซ้ายเลยครับแหมไล่แขนเป็นเลยครับคาตาลินในช่วงไล่นี้เหยียบเข่าไม่ธรรมดาครับโอโรโน่พยายามจะคว้าบอลนี่ยังคว้าได้ไม่ทันนัดครับขยับมาทีบซ้ายไว้ก่อนแล้วครับโอโรโน่ขยับมาพยายามจะเล่นงานฐานล่างคาตาลินสวนด้วยแข้งขวาทันทีโอโรโน่พยายามล้วงลำตัวแล้วก็กล้าเข้าไปเสียบซ้ายครับดูครับวงในพยายามจะไล่แขนและขวางไว้ครับปักด้วยศอกซ้ายคาตาลินปักด้วยศอกขวาคืนนี่เ
เหลี่ยมสองมาตู้ไปนะคาทารินไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเบโน่พยายามจะเล่นงานฐานล่างคาทารินปักด้วยศอกขวาคืนเลยครับลูกนี้ครับคอนโทรก็ไปเสียบซ้ายคาทารินคู่เข่าครับเอาละครับคีบมาหาจังหวะเสียบต่างฝ่ายต่างเสียบต่างฝ่ายต่างแทงคาทารินจับกอดนายไว้หาจังหวะเด้งยังเด้งไม่ได้ยอมที่ไหนครับคาทารินขยับถีบซ้ายไว้เอาละครับไม่รู้ว่าใครได้เลือดเลยครับตอนนี้แต่เทแน่นี่แตกแน่นอนครับมีเลือดมาเพื่อนบริเวณแก้มซ้ายของคาทารินครับพยายามจะกดคอคาทารินลงมาแม่คาทารินพยายามจะไล่แขนอาแล้วครับโอ้รู้สึกว่าหางคิ้วทางด้านซ้ายของโอโรโน่แล้วครับแตกนี่นะครับทราบผู้บาดเจ็บแล้วครับตอนนี้โอโรโน่บริเวณคิ้วซ้ายครับคิดสองของตาดินโดนเข้าไปหัวร้อนแล้วครับตัวนี้โอโรโน่พยายามจะปวดวงในเลยครับโอโรโน่นี่นะครับโดนแล้วหัวร้อนครับต้องเล่นเกมมากขึ้นตอนนี้เรียกว่ามุ่งมั่นมากขึ้นครับแข้งซ้ายมาโอโรโน่ลิ้นปักด้วยศอกขวาปักด้วยศอกขวาเสียบด้วยขวาขวาโอโรโน่ตีด้วยซ้ายครับจงวงในโอโรโน่พยายามขี้เราเด้งตีได้มาธนาครับกรรมการแยกออกมาหมดยกที่1ครับลินครับนี่ครับโอ้ยพยายามจะสวนด้วยศอกแล้วครับโบรโน่เบียดเข้ามาเล่นงานบริเวณลำตัวแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายคาทารินพยายามจะไล่แขนและนี่ครับเสียบด้วยเข่าขวาคืนเอาละครับว่ากันต่อยกที่2ครับยกที่1นั้นโอโรโน่พยายามสับสอดเขาก่อนครับแต่ไปมาตัวเองได้รับแผลแต่ไปเรียบร้อยครับทีมสองของคาทารินโอ้โหแกกดมาตีเลยครับนี่นะครับเดินเกมต่อครับเดินไปพยักหน้าไปครับท้าทายคาทารินให้ออกมาเปิดเกมสู้กันเล่นงานบริเวณลำตัวด้วยหมัดคาทารินล็อกในได้ปักด้วยศอกขวาทันทีครับพยายามจะเปิดแผลเพิ่มครับคาทารินจับในได้โอโรโน่ล็อกมาลุ้งตีเด้งตีเลยนะฮะเรียกว่าชุดใหญ่จากโอโรโน่ครับพยายามจะขย่มตีเลยครับโอโรโน่คาทารินน่าดูครับจังหวะหลุดจังหวะหลวมในการลัดล่างและหมุนเหลี่ยมตีเลยครับโอโรโน่เด้งไปเรื่อยเหมือนกันครับจังหวะจับในได้อ้าวจับในได้มาทีนึงโอโรโน่คาทารินก็พยายามครับมีพื้นตัวแล้วก็เสียบพยายามจะเล่นงานคาทารินด้วยวงในแล้วครับโอโรโน่อาวุธที่ตัวเองถนัดแล้วครับคาทารินขี่ขวาไว้โอโรโน่เบียดเข้ามาตันล่างกวาดง่ายๆครับโอโรโน่แน่โชว์สายตาซะเลยครับเอาแล้วครับสองครั้งติดๆมั่นใจมากขึ้นครับโอโรโน่สักชานุกคาทารินเบียดเข้ามาโอโรโน่สับด้วยศอกขวาพยายามจะล็อกในเลยครับครับล็อกมาแล้วก็เด้งครับแม่ลูดไปเรื่อยครับอาแล้วครับโอโรโน่สวมวิญญาณล็อกฉันนานๆครับไม่อยากอยู่ห่างประเภทไปไหนไปด้วยเสียบด้วยซ้ายคาทารินพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาแล้วครับโอโรโน่โยกระวังแข้งขวาขยับมาตัดล่างแล้วครับเติมเกมมาตลอดครับโอโรโน่จับมาได้คาทารินก็ไม่ยอมครับมิดออกมาอาโอโรโน่แฮ่โอ้ยคาทารินยกลูกนี้ฮะเกือบถึงยอดหน้าครับพยายามเข้ามาคาทารินพยายามจะตบด้วยหมัดขวาจะโยกเข้ามาแล้วเจอทีบเลยครับคาทารินพยายามจะทีบแล้วทีบด้วยหมัดขวาเจอเข้าขวาแล้วของซ้ายเลยครับโอโรโน่ตอนนี้เริ่มเรียกว่าค่อยๆนวดครับค่อยๆนวดค่อยๆบีบนะครับคาทารินว่ายังไงพยายามเข้ามาเสียบด้วยเข่าขวาแล้วล็อกในเลยครับโอโรโน่คาทารินฟันด้วยศอกขวาจับได้ต่างฝ่ายต่างเชือกครับเดินไปที่เข่าซ้ายครับทางด้านโอโรโน่ขยับเข้ามาเสียบด้วยเข่าซ้ายคาทารินโอ้โหแกเวียงมาจากนู่นเลยครับมาจากคอนโดวาครับตรงนี้กะจะเอาถึงชีวิตครับขยับต่อครับโอโรโน่โยกเข้ามาทีซ้ายไวเริ่มโชว์ความจุกจิกครับเริ่มโชว์กระดูกมวยโอโรโน่ตัวนี้คาทารินว่ายังไงครับล็อกไปล็อกมายังตีไม่ได้แกล็อกได้เหนียวครับโอโรโน่โอ้ยกระโดดเตะซ้ายเลยครับนี่ครับลอยตัวเตะครับลูกเก่งลูกหาเก่งโอโรโน่หมดยกที่2ครับฮะ
านไป2ยกครับมาลุ้นมาบีบหัวใจต่อในยกสุดท้ายครับอีก3นาทีล็อกในได้กดลงมาตีด้วยซ้ายพยายามจะเหน็บไปเรื่อยครับโอโรโน่ครับลุ้นวงในเป็นหลักครับอาชีพถนัดพยายามกว่าลูกนี้แม่เสียศูนย์เสียหลังล้มไปอีกครั้งหนึ่งครับคาตาลินต้องมีจุดเปลี่ยนเกมนะครับคาตาลินเปลี่ยนเข้ามาโอ้ยพยายามจะเน้นที่หมัดแล้วครับแต่เจอเข่าของโอโรโน่นี่ครับไปเดินเข้าไปทื่อๆไม่มีอาวุธนำแบบนี้นี่เจอความผิวเจอลูกกระโดดของโอโรโน่นี่คาตาลินว่าต้องทำการบ้านอย่างหนักครับตอนนี้พยายามจะถีบหน้าแล้วครับแต่ตัวเองก็เสียหลักครับโอโรโน่มีออกเล่นออกหลอกมีทีเล่นทีจริงครับโอโน่เอาละครับพยายามจะสัมผัสมือแท้สัมผัสมือเพื่อหลอกเตะหรือเปล่าครับลูกนี้คาตาลินเบียดเข้ามาตบด้วยฮุกซ้ายโอโน่ขวางหน้าคาตาลินล็อกนายได้โอโน่ตีด้วยขวาทันทีโอโน่พยายามฉาบฉวยครับย่อตัวลงมาทวงแข้งซ้ายคาตาลินเสียบด้วยขวาโอโน่ปักด้วยสองซ้ายแล้วล็อกล่างล็อกล่างแล้วใช้เหลี่ยมตีเลยครับนะครับโอโรโน่ฮะผิดถูกไม่เป็นไรครับขยันยกไปเรื่อยครับพละกำลังยังมีเหลือเฟือขยับมาพยายามจะเล่นงานฐานล่างครับคาตาลินพยายามจะโต้ด้วยแข้งขวาโอ้เดฟจับในปั๊บนี่ต้องบอกว่าวันนี้นี่ล็อกในเหนียวเหมือนตุ๊กแกครับโอโรโน่ล็อกแต่ละทีนี่คาตาลินไม่มีสิทธิ์ถอดแล้วครับขยับเข้ามาล็อกในได้ล็อกได้แล้วตีด้วยขวาทันทีครับแม่คาตาลินแก้ไม่ตกเลยครับวงในเจอลูกนี้เข้าไปคาตาลินก็บอกว่าต้องไปทำการบ้านมาใหม่ครับพยายามจะเน้นที่แข้งขวาแล้วครับขยับมาวางแข้งขวาโอโรโน่ก็ไม่หลวมไม่เห็นแล้วนี่ครับจังหวะตัดล่างของแกอาศัยลูกเก่าก็ดูประสบการณ์เลยครับเดี๋ยวครับสับขาหลอกก่อนที่จะกวาดลงไปเรียกว่าเอาละครับแหมผิดใจครับอยากจะทำอีกทำไม่ได้ครับจับในมาพยายามลูดมาเสียบครับโอ้จังหวะล็อกของแกที่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าโอโรโน่นั้นเหนียวแน่นครับโอโรโน่ต้นตำรับนั้นเข่าในเหนียวเลยครับนี่ครับโชว์สเต็ปโอโน่เสียบซ้ายดีที่โอ้ลูกนี้จังหวะดักเสียบดีจับจังหวะได้ดีแล้วก็อีกทีนะครับเข่าซ้ายโอโรโน่โยกมาโอ้กระโดดเตะเลยครับโอโรโน่พยายามจะโชว์เลยครับคาตาลินทีซ้ายไวยกสุดท้ายนี่สปริงข้อเท้ายังดีครับโอโรโน่กำลังวิ่งมาเยอะครับพี่อ้วนเดินต่อครับคาตาลินโอโรโน่ก็ไม่หนีครับขยับโยกแค่มียิ้มยั่วยวนครับโอ้โหพยายามจะเล่นงานบริเวณก้านคอเลยครับโอโรโน่โยกนี่แล้วครับแม่หมดยกครับครับสู้กันมา3ยกเต็มๆครับดูว่าช้าๆครับจังหวะกวาดล่างของโอโรโน่แล้วโยกเน้นที่แข้งซ้ายเลยครับหยับตัดล่างกวาดสะอาดเลยครับแล้ววงในนี่ตัวเดียวเลยครับขยับสลับเสียบด้วยเข่าซ้ายพยายามจะโต้ด้วยศอกขวาแล้วครับคาตาลินแต่ทำไรโอโรโน่ไม่ถนัดครับเอาละครับไปลุ้นกันต่อบนเวทีครับ Rounds of action we go to the judges scorecardFor the winner, Red Corner, Oruno Sakshanu.